ให้พูดอย่างสัตว์จริงเลยแบงค์ไม่ต้องการทรัพย์ของคุณครับแบงค์ต้องการดอกเบี้ยเท่านั้นถ้ามันเสี่ยงจริงอะ่ะจะมีใครกล้าให้คุณยืมเงินมาซื้อไหมถ้ามองมุมบอกว่าเฮ้ยแบงค์ก็ไม่เสี่ยงหรอกเพราะว่าแบงค์ก็มีหลักประกันดี๋ยวก็ยึดคุณมาได้แบงค์เนี่ยคุ้มอยู่แล้วยังไงก็อยากจะปล่อยลองจําปี2008ดได้ไหมแบงค์คุ้มไหมฮะแบงค์ร้มไปเลยนะครับยับเลยนะ สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคิมโอปตีไลฟ์แล้วก็วันนี้อยู่กับพี่คิมเช่นเคยกับรายการมือใหม่เริ่มต้นลงทุนอสังหาครับอันนี้บอกตรงๆว่าเป็นปัญหาส่วนตัวรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นก้าวเข้าสู่วงการอสังหาสัทีแม้ว่าจะศึกษามานานแล้วนะครับซึ่งประเด็นเลยนะต่อให้ผมจะลงทุนอย่างอื่นมาหลายอย่าง mm. แต่จุดหนึ่งที่รู้สึกเลยว่าเป็น point ที่ทําให เออไปเรียนมาเท่าไหร่เข้าใจอสังหามุมนั้นมุมนี้มากแค่ไหนว่าเออใช้เ e เว r เ g e ต้องใช้อย่างนี้โอกาสอยู่ตรงนี้ผมบอกตรงๆครับพี่ผมประเมินโอกาสความเสี่ยงหรือที่เรียกว่า risk reward อะในวงการอสังหาไม่ถูกคือคนที่ไม่เคยลงทุนอสังหานะมันจะมีสองแกง๊งแก๊งที่มองโอกาสอะแบบโอ้โหไปนั่งเรียนกับพี่เปิดโลกมากเลยว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมถ้าลงทุนอย่างอื่นเนี่ย กำไร10%ต่อปี8%ต่อปีเนี่ยแบบนี้ก็หรูแล้วเพราะว่าชนะค่าเฉลี่ยของตลาดได้แต่ในอสังหาเนี่ยมันใช้เลวเวลได้มันกู้ได้แปลว่าคุณลงเงินต้นจริงๆอ่ะไม่เยอะเผลอๆหลายที่อ่ะไม่ใช้เงินต้นเลยแล้วก็ได้ซับเข้ามาแล้วก็คุมแคสโฟดีๆเติบโตมากมายแปลว่าอะไรกำไรไม่จํากัดเพราะว่ามันไม่มีเปอร์เซ็นต์ไงเพราะเงินต้นไม่มีอ่าแปลว่าเฮ้ยฝั่งโอกาสมันดูว้าวมากๆเลยแต่ในฝั่งความเสี่ยงเลยพี่ คนก็จะกลัวการเป็นหนี้ไงว่าเอ้ยเป็นหนี้เนี่ยเออถ้าใช้หนี้ไม่ไหวโดนยึดบ้านโดนยึดไม่เท่าไหร่คนเสียเครดิตคนกลายเป็นบุคคลล้มละลายหรือว่าบางทีเนี่ยคนค้ำประกันซวยคนที่อยู่ในครอบครัวของคุณไปต่อยังไงนะครับก็เลยไม่เข้าใจจริงๆว่าสมมติถ้าผมเอาอสังหาเข้าพอร์ตผมมาผมจะประเมิอนอยังไงครับพี่เพราะว่าถ้าเป็นวงการอื่นอะใช้เงินต้นเราจะมองเป้าหมายว่า ฉันมีเป้าหมายทางการเงินเท่านี้อยากได้สิบล้านภายในสามปีจะต้องใช้เครื่องมือทางการเงินแบบไหนแต่อันเนี้ยมันตั้งแบบนี้แปลกๆนะพี่เพราะถ้าบอกว่าสิบล้านในสามปีบางทีวันนี้ได้แล้วนะสับสิบล้านแต่นี่อ่ะอาจจะนี่เป็นเจ็ดล้านอาจจะนี่เป็นเกินสิบล้านก็ได้เพราะว่าบางทีกู้เกินได้ด้วยแล้วมันจะวางแผนการลงทุนในสังหาอย่างไงครับพี่ตั้งเท่าแบบไหนดี โอเค <S <S คืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นการลงทุนที่ใช้เครดิตนะครับใช้สเตทเมนต์นะแล้วมันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยข้อดีก็คือว่าเราไม่มีเงินเนี่ยก็ลงทุนทรัย์หลักล้านหลักล้านได้ก็คือคคว่าแทนที่คุณจะเก็บเงินล้านหนึ่งอะ่ะเอาตรงๆนะครับคุณซื้อสังหารล้านหนึ่งมันได้ทันทีเลยนะฮะด้วยจากการใช้เงินกู้เนาะแต่ <ừ. S 1> เียนี่ก็เป็นด้านตรงข้ามเหมือนกันเป็นข้อเสียเหมือนกันนะครับอันนองมาจากว่ามันเนี่ยต้อง ต้องไม่ใช้เงินสดแกก็เลยทําให้เราจะใช้เงินเกินตัวหรือไม่คนธรรมดาไม่เคยมีทรัพย์สินขนาดนี้ไม่เคยมีเงินเยอะด้วยแต่ยูดีเป็นหนี้สิบล้านเลยอย่างเงี้ยเออม,มันเกินตัวไปหรือเปล่าอย่างไรนะครับขอพูดแบบแรกก่อนครับแริ่แรกเลยนะเออถ้ามันเสียงจริงอะ่ะจะมีใครกล้าให้คุณยืมเงินมาซื้อไหมอ่านี่ไงนี่ไงก็พูดกันอย่างนี้ไง คนกล้าก็เลยกล้าไงพี่แต่คนไม่กล้าก็แบบเขาก็จะโฟกัสว่าเขามีหนี้สิบล้านนะพี่เขาไม่ได้มองว่าเฮ้ยเราซับชันนะ่ะเท่าไหร่เราขายทอดไม่ได้ทันทีผม<ก>เข้าใจาผมผม, <คน S 1> มรู้คคือมันไม่ได้โลกสวยปลอดภยัยหรือแบบแฟนตาซีแฟรี่เทลอะไรหรอกนะครับแต่คแค่จะพูดแฟกต์ก็เห็นภาพว่าถ้าการลงทุนอสังหาหรือว่าการซื้ออสังหาโดยใช้เครดิตเนี่ยนะ กู้เงินซื้อเป็นเรื่องที่แย่จริงๆเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆไม่มีทางหรอกครับที่แบงค์จะให้กู้คนทําธุรกิจนี่นะครับบางครั้งมีประสบการณ์เป็นสิบปีนะเออแบงค์จะให้กู้ได้อัตราดรอกเบีย้ยที่สูงเลยให้กับอัตราสังหาเนี่ยเราต้องมองว่ากู้นานกว่าสามสิบถึงสี่สิบปีดอกเบีย้ยต่ํากว่าประมาณเท่าตัวครึ่งหนึ่งนะครับรวมถึงบางครั้งกู้ได้ส่วนที่ค่อนข้างเยอะกว่าด้วย ถ้าเรามองกันจริงๆตรงไปตรงมาแล้วเนี่ยอสังหาเดียวกันนะก็จะมีบางแอเรียบางพื้นที่ที่แบงค์มองว่าปลอดภัยถูก <ừ> ไหมครับ <ừ> อ่า <ừ> และก็บางอันที่ว่าเฮ้ยมันน่าจะเริ่มแพงๆแล้วรือซื้ออสังหาทําธุรกิจหรือปล่อยเงินหมุนอะไรเงี้ยก็จะให้ดอกเบี้ยที่สูงแต่ตัวแล้วจนรอดเนี่ยนะครับทั้งทั้งมวลเนี่ยยังอยู่ในขอบเขตที่ว่าความเสี่ยงของมันก็ยังเป็นความเสี่ยงที่แบงค์รับได้ในการจะให้เงินของคุณมาซื้ออสังหาอยู่ดีซึ่งสิ่งๆเนี้ไม่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไม่เกิดดขึ้้้นนใคําวยซ ไม่เกิดขึ้นในอ่ฟิวเจอร์เดเวอทรีหรือคริปโตด้วยซ้ำถูกไหมครับสตาร์ทอัพเข้ามาเออสตาร์ทอัพก็ไม่มีธุรกิจก็ไม่มีขนาดคือถ้ามองในเซกเมนต์อย่างเงี้ยคือจะมองว่าสังหาเสี่ยงเสี่ยงไหมก็เสี่ยงเสี่ยงกว่าทําผู้เป็นพนักงานประจำมาคุณรู้แล้วเนี่ยผมว่านะก็ก็เสี่ยงจากเสียงกว่าอยู่เฉยๆอ่ะเออทำงานประจําอะไรอย่างเงี้ยนะครับพนักาประจำคือสิ่งที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดทุกคนก็รู้อยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้ทุกคนรู้ด้วยกันเนาะแต่ถ้าเทียบกับพวกการลงทุนรูปแบบอื่นเนี่ยหุ้น นะครับหรือทุกอย่างาธุรกิจก็ได้ผู้ประกอบการฟรีแลนซ์เออเลยเออเนี่ยอสังหาเนี่ยในส่วนตัวผมนะครับ,รบเสี่ยงน้อยกว่าถ้าจะมีหลักฐานก็คือก็แบงค์ให้กู้ไงก็เป็นการบ่มอบอกระแบงค์เชื่อมั่นในอสังหาเชิงร e สิเดนเชียลอยู่อาศัยมากกว่าธุรกิจผู้ประกอบการฟรีแลนซ์เงินหมุนในประสงค์ก็แล้วแต่อันนี้คือให้ภาพที่เป็นแฟกก่อนนะครับโอเค แต่ถ้ายขยี้นะกว่ากว่ามันจะยาวแต่ว่าองขยี้นิดหนึ่งพี่ก็มันไม่เสี่ยง <c oughs> แบงค์ไงเพราะว่าพี่พี่พี่คิมหมออย่างว่าเหมือนกับโลกที่นิยมะเงิ <c oughs> นเฟ้อทนรวยได้ประโยชน์ระบบทุกอย่างได้ประโยชน์แต่เป็นประโยชน์กับคุณหรือเปล่าอันนี้เหมือนกันก็นกคือมันเป็นสินทรัพย์ที่เห็นภาพไงว่าถ้าโซนที่มันไม่เสี่ยงแปลว่าอะไรแบงค์ก็มองว่าต่อให้สุดท้ายใช้ไม่ไหวโดนยึดกลับมาแบงค์ก็ยังขมอยู่อันนี้อันถ้าหมอจะมองในมุมนี้นะทําให้อ้า้งั้นใครก็ได้งั้นใครก็ได้ มาซื้อถ้าซื้อตรงนี้นะถ้าเครดิตพอจะโอเคก็ปล่อยหมดแต่ไกลมาสุดท้ายใช้ไหวใช้ไม่ไหวเนี่ยอันนี้มันดีกับคุณหรือเปล่าอืมโอเคั้อนกลับมาครับแบงค์เนี่ยถ้ามองมุมว่าเฮ้ยแบงค์ก็ไม่ไม่เสี่ยงหรอกเพราะว่าแบงค์ก็มีหลักประกันเดี๋ยวก็ยึดคุณมาได้ท<อ>ําเงินจากดอกเบีย้ยกินค่าฟรอนต์เอ็นฟีมีค่าประกันอีกเดี๋ยวได้ประกันอีกอะไรแบบ,นแบเนี้ยแบง์เนี่ยคุ้มอยู่แล้วยังไงก็อยากจะปล่อย ลองจำปี2008ได้ไหมแบงค์คุ้มไหมฮะแบงค์รล้มไปเลยนะครับยับเลยนะย้อนกลับมาหน่อยครับถามว่าแบงค์เนี่ยวันนี้เนี่ยแบงค์อยากจะยึดทรัพย์ของคุณไหมอยากจะได้ทรัพย์มาราคาถูกๆต้องไล่ฟ้องปีสองสามปีอย่างเงี้ยสามสองสามปีกว่าจะแบบ <c oughs> ฟ้องกว่าจะโนติสกว่าจะยื่นเข้าบางังคับคดีกว่าจะทําดาเนินการโทรไปมึงก็ไม่งก็ไม่รับอะไร่แน่นอนแน่นอนคือเข้าใจไหมนึกภาพคนที่แบบ เข้าใจว่าคนเขามีปัญหาการเงินหรือทิ้งจอยปล่อยจอยไปเลยโทรไปไม่รับตามก็ไม่เจอแล้วไม่มาสารโนติตไปก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยครับกว่าก็ต้องมันยื่นฟ้องเข้าบังคับคดีก็จะยึดทรัพย์เป็นของตัวเองแล้วแถมทรัพย์เยอะปุ๊บต้องไปเลข่ขายทอดตลาดเล่เลข่เลข,ขายกับประสานทรัพย์สินเช่นแบมเช่นแซบอีกโอ้มันก็เยอะนี่คือทั้งหมดที่ผมจะเล่าให้ฟังนั้นแบงก์เนี่ยนะครับให้พูดอย่างสัตว์จริงเลยแบงค์ไม่ต้องการทรัพย์ของคุณครับ แบงค์ไม่ต้องการบ้านของคุณแบงค์ไม่ต้องการคอนโดไม่ต้องการที่ดินโอ้ที่ดินนี้ยิ่งแล้วใหญ่ใครมาอยู่ใครมาอยู่เนาะมุ่งการหลอกแบงค์ต้องการดอกเบี้ยเท่านั้นโอเคครับดังนั้นเนี่ยแปลว่าแบงค์ถ้าจะปล่อยกู้ให้คุณหรือให้ใครเนี่ยเขาต้องวิเคราะห์แล้วว่าคนเนี่ยจ่ายดอกฉันได้ไม่ใช่จะเอาที่นะเออยจะยึดที่นี่เว้ยเอาไม่ครับแบงค์เขาบอกได้ว่าจ่ายดอกฉันได้ถ้ามาถึงผมบอกแบบนั้นเพราะแบงค์นะครับไม่ได้แคร์นะ เรื่องของตัวจํานวนรายได้นะครับแต่เขาแค่เรื่องความสม่ําเสม,มอของรายได้เป็นสําคัญคนะครับอ่าเพราะว่าคุณสม,ม,ม่ำเสมอว่าคุณก็โอกาสจะจ่ายได้มากกว่าคนที่แบบเดี๋ยวสูงเลยเดี๋ยวลงแรงเลยอย่างเงี้ยแบงค์ไม่ชอบเพราะฉะนั้นแบงค์นเนี่ยมองว่าเขาขอแค่ดอกเบี้ยปีละสามสี่เปอร์เซ็นก็พอแล้วเขาไม่ตั้งการหลอกคุณจะกําไรเป็นพันล้านไม่รู้แหละขอแค่สาม,มาเปอร์เซ็นต์อ่ะอ่านี่มุมแบงค์น,นะนะครับ2อ,อคือแบงค์นเนี่ยต้องถามว่าคุณเอาไปซื้อทาอะไร ครับอ่าหนึ่งนะสเตทเมนต์คุณนิ่งเปล่าไรายได้พอไหมเสถียรภาพของราคาราคามาจากอะไรถ้าคุณเป็นนักประจําดอกเบี้ยคุณถูกเพกราะนักประจาเนี่ยเขาเรียกว่าเอา่อเรื่อรายได้มันจะมีความเสถียรภาพประมาณหนึง่งนะครับแต่ผู้การเนี่ยก็จะให้ดอกเบี้ยสูงหน่อยก็ด้วยผลที่เข้าใจง่ายมากคือผู้การมีความผันผวนมากกว่าเประจำนั่นเองนะครับนั้นแบงค์ชอบความนิ่งมากกว่าความมากหรือว่าเขาเห็นไหมโอเคนิ่งมากกว่าเยอะนะครับ 2คือนอกจากนั้นเนี่ยนะครับปัตถุประสงค์ด้วยว่าซื้อไปทําอะไรนี่ถ้าเป็นนักธุรกิจเอ้ยผมผมซื้อบ้านเหมือนกันนธุรกิจก็จะแพงกว่าเพราะว่าต้นต่อที่มาของรายได้พันหมนกว่าถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นในมุมของการกู้เนี่ยกู้เป็นทนธุรกิจโดนไปเลยเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์เก้าเซ็นก็ว่างไปนะซื้อไปเน็ตประสงค์ซื้อไปทําขยายทางสต็อกสินค้าเอาวางไปหมุนเงิน OD ก็อาจจะเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นเงินหมุนระยะสั้นเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับ แต่ถ้าคุณซื้อเพื่ออยู่อาศัยซื้อเพื่อเป็นที่พักของคุณแบงก์เนี่ยจะยิ่งให้กู้และหให้ไม่กู้ยาวรานถึงสามสิบปีดอกเบี้ยต่ําเหลือแค่สามเองแปลว่าแบงก์มองสองอย่างนะครับหนึ่งคือที่มารายได้ของคุณสองคือวัตถุประสงค์ของคุณอังน,นั้นถ้าคุณมีที่มาที่มั่นคงและคุณซื้ออยู่เองอะจำปีสองพันแปดได้ไหมที่บอกว่าเฮ้ยเขาอยู่บ้านของเขาอ่ะใครจะไปขายบ้านใครจะยอมไ้โดนยืดบ้านปรากฏกูจริงชื่อหมา กูริงชื่อหมานะครับเอาหมามาอยู่นะฮะเอาหมาอยู่อยู่ไหนไม่รู้อ่าเพราะนี่คือ common sense ของแบรนด์ผมจะชี้แจงให้คนเข้าไปฟังด้วยว่าความเสี่ยงในมุมของมบน์เขา้องมองนะบ้างเราเป็นคนที่ที่ซื้อเองจะไม่รู้ตัวเองว่าเราเนี่ย priority ทรัพย์สินความมั่งคั่งของเราอย่างไร แต่เลวลาแบงก์มองเนี่ยนนะมนุษย์คนหนึ่งมันมีแพทเทิร์นนะครับในการทั้งสร้างครอบครัวแต่งงานทํางานอยู่อาศัยมันมีแพทเทิร์นอยู่นะครับถ้าเทียบสัสดส่วนนะครับความเสี่ยงที่มากสุดก็คือพวกบัตรเครดิตครับสินเชื่อบัตรไม่ใช่สินเชื่อพวกอเนกอเนกประสงค์ครับรถยนต์ครับพวกนี้เนี่ยจะมีโอกาสนะเรียกว่ามีโอกาสถูกคัดทิ้งได้ก่อนใครนะครับ<ช>และลองมาอันนี้คือสินเชื่อที่อาจจะไม่มีอะไรค้ำประกันเนาะ แต่บัรเครดิตอ่ะอาจจะต้องเก็บไว้ก่อนเพราะเอาไว้หมุนอ่าจต<ว>้องไว้หมุนได้ใช่ไหมนะเออเขาจะเขาจะไม่ค่อยปล่อยบลดก่อนแต่หลดหลุดกลางนะครับอสองคือ,อดอกเออโลนที่เป็นทรกิจและใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันที่เป็นที่ดินจะโดนก่อนแปลกไหมงงไหมงงไหมอันนี้งงจริงอันนี้งงจริงโดนพัดเหรอเพราะอะไรครับเออทำไมอ่ะ หลกักประกันมีผลนะคะรับไม่ใช่ว่าหลากาักประกันต้องเป็นบ้านต้องเป็นที่ดินต้องเป็นเอ,อ่อหน้าร้านตัวเอง<ๆ>แต่หลกักประกันเนี่ยที่ว่ามั่นคงหรือไม่มั่นคงเนี่ยคือหลกักประกันที่มีความสัมพันธ์กับผู้กู้มากหรือน้อยถ้าเป็นที่ดินสมมติไอของผมเนี่ยทำธุรกิจเยอะแยะที่ดินที่เป็นประกอบการผมก็คือหน้าร้านถูกไหมฮะโรงแรมอย่างเงี้ยผมจะปล่อยยึดไหมก็จะยากหน่อยถูกไหมเพราะว่ามันทําเงินได้อะ ถูกไหมฮะ <laughs> แต่ถ้าผมมีที่ดินแปลงหนึ่งอยู่ไกลเลยเป็นเกษตรกรรมแล้วผมก็เอาค้ำ OD อยู่แล้วมาทําำเงินถ้าผมจะปล่อยผมปล่อยไอ้แปลนนั้นก่อนถูกไหมเหมือน <laughs> ตัดแขนขา <laughs> รักษาชีวิตคุณลองนึกภาพว่าเวลาที่แบบคนเราจะตายอ่ะตัดแขนขารักษาชีวิตแต่เอาหัวใจไว้ถูกไหมเอาหัวไว้ก่อนถูกไหมตัดอันที่แบบอาจจะมีมูลค่าสูงนะแต่ไม่ได้ทําเงินอ่ะตัดแขนขาไงตัดที่ดินไปก่อนเว้ยที่ดินโอเคไอ้มีชีวิต รู้แหละว่ามันดีอแต่แบบถ้าเอาถ้าเอาให้มันยึดลงแล้วไม่ไหวว่ะยึดบ้านผมอยู่ยังไงปุ้งยึดบ้านอยู่ไงไปสร้างกระสอบที่ดินไงอ๋อดีใช่ไหมไปดิไปอยู่ดิดังนั้นเนี่ยไไแบงค์จะมองว่าทรัพย์สินที่มั่นคงนะครับเอาอันดับอันดับแรกสุดเลยอันดับอันดับสุดท้ายก่อนเลยให้คนทายสุดท้ายคือพวกที่ดินหรืออสังหาที่ไม่ได้ประกอบการออไม่ได้ทําอะไรเลยหรือคนคนคน,นี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสัมานนะั้นเหมือนซื้อเก็บไว้ ี่นพ่อทินแม่อะอะ,อะเอามาค้าหน่อยไว้ครับแล้วปีหนึ่งมึงไปดูเปล่าเราไม่รู้นะครับพวกลุกไปละก็ไม่รู้ถูกไหมเอเออันนี้คือแบงก์มออันเนี้ยแย่สุดในมุมมอหลักหลับประกันนะครับโอเคนะอ่ะกลับมาลองมาอะไรลองมาคือสถานประกอบการเช่นถ้าคุณท,ทําธุรกิจโรงแรมคงอาจจะเอาโรงแรมค้ัประกันใช่ไหมอ,อันนี้แบงก์แบงก์ชอบเพราะแบงก์มองว่าโอกาสที่คุณจะทิ้งโรงแรมหรือที่ที่ท,ทากินคุณมันยาก Mm hmm. อ่าสมมุติมีรับมีมีโลนสองตัวผมทิ้งไอ้ตัวโลนที่เป็นที่ดินไกลๆก่อนเลย <Okay. S 2> ตัดแขนขาแล้วตัดชีวิตไงเก <Okay. S 2> ได<ง>้ไหมแต่โรงแรมผมอ่ะมันยังทําเงินได้อ่ะ uh huh. เออไงก็ต้องเก็บไว้ก่อนปะวะหรือว่า<ช>เหมือน<ส>แบบหัวใจผมอ่ะมันทําเงินอ่ะเหมือนสมองจะต้องสร้างเงินอ่ะแต่สุดท้ายที่แบงค์ชอบที่สุดแล้วก็โอกาสการถูกยึดน้อยที่สุดก็คือบ้านที่อยู่อาศัยของคนคนนั้นอ๋อ ถูกปะปาะคัมผมยอมนะผมยอมเอาที่กับการไขนิ้วไข่เนิยวควาเนิ้วรู้ว่ารู้ว่ายกแม่หมายถึงว่าอยากจะยกตัวอย่างแต่พอพูดไปแล้วก็เดี๋ยวมันเดี๋ยวจม่ด้ไข่เนิ้วไขเนิ้วอ่ะจะยกตัวอย่างสบายอันนี้คนเราเนี่ยจะยอมนะครับทิ้งทุกอย่างแต่จะเก็บบ้านเอาไว้ไม่มีบ้านนี่เหนื่อยนะครับบ้านมันมีเรื่องของครอบครัวด้วยลูกด้วยครับ โอ้โหป,ป้าปุนโดน,นบ้านที่นายตึงสัตว์เลยนะตอนยืมผ่าดิแลรุ่มพ่อแม่กันรุ่นใครสักคนที่เราจักกนแหะยึดบ้านเนี่ยตึงนะจริงจงบางครั้งหน้าหน้าร้านเนี่ยโดนยึดไปยังไม่เช่าเขาได้นะปุงใช่ส่วนผมอาจจะขายโชว์หวยสมมุตินะถูก,ถกโดนยึดว่าเอ้ยไปเช่าที่อื่นเถอะเช่าตลาดอะไรเงี้ยมันยังพอแบบเบาๆตัวเบาๆได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าบ้านเราเนี่ยยากเหมือนกันนะที่จะต้องถูกยึดน,นะดังนั้นในมุมของแบงก์ก็จะมองว่าเห็นไหมสัตว์ตัวแบงก์ ถ้าคุณนะกู้สเตตไม่คุณดีนะครับกู้เป็นบ้านทำประจําโอ้โหตรงเนี้ยคือซิกเคียวที่สุดในมุมแบงแบกแง์แต่วันนี้ผมบอกว่าเอ้าแล้วอสังหาหลายตัวโดนยึดอ่ะแปลว่าถ้าอสังหาเป็นบ้านตรงยึดน,นะอสังอา่าโลนที่มันก่อนเนี่ยมันพังพินาศไปแล้วโลนอเนกประสงค์โดนบัตรเครดิตรถยนต์ไม่ถูกยึดไปแล้วกว่าจะถึงบ้านอะ่ะบ้านเนี่ยคือประกันด่านสุดท้ายแล้วอ่ะ ถ้าคือไอ้ตัวนี้บ้านเนี่ยมันดีฟอร์มพินิษฐเนี่ยให้คุณรู้เลยว่านี่คือโคตรน่ากลัวแล้วเพราะมันคือประการด่านสุดท้ายทั้งหมดนะ Personal finance อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่วงการอสังหานะแต่ว่ามันคือเศรษฐกิจทั้งหมดอ่ะเออเอาซิเพราะว่าบ้านเนี่ยดอกเบี้ยสามแต่คุณดูพวกอันกประสงค์นู่นถ้าเป็นแบบนอนนอนอันนนะนอนซิกเกิลโรนอ่ะเออไม่มีอัตระการอ่ะตอนเท่าไหร่อาเต็มสิไม่รู้อ่ะเยอะ ค่ okay. <ข>าถ<ข>ามจริงๆเป็นผมผมก็บ้านสามเปอร์็นก็พอไหว่าวะแถมบ้านเราก็ต้องอยู่อะ่ะเราไม่อยู่เราก็ต้องเช่าอะ่ะคือในมุมของบ้านนะผมจะบอกให้ว่ามันไม่ได้เสียงเลยเพราะถ้าคุณไม่อยู่คุณก็ต้องเช่าแลวดอกเบี้ยคุณสามเปอร์เซ็นต์่ะถ้าเทียบกับพวกเอนอื่นเงินกสองม,มันเยอะกว่าเยอะยี่สิบอย่างเงี้ยด mm hmm. ังนั้นเน mm ี hmm. ่ยไม่มีใครจะเอาบนบ้านยึดเราไปเก็บหนี้ไปเครดิตหรอกถูกป่ะ mm hmm. เออเขาต้องทิ้งนั่นอื่นก่อนที่มันดอกเบี้ยสูงก่อนแล้วเก็บบ้านที่ไม่ต่ำเอาไว้นะครับอ่านาตาเนาะแล้วก็ถ้าไม่ถ้าไม่อย ้องผ่อนอยู่ดีอ่ะมันก็ไม่ใอยต่างกันไงกับบอผ่อนเงินเงินเออเงินผ่อนกับเงินเช่าอะ่ะนั้นบ้านเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วในมุมของการอยู่อาศัยเองนะออนนี้บอกอยู่เฉยๆนะไม่พูดถึงลงทุนนะลงทุนนี่เราอีกเรื่องนะแต่พอพูดถึงอยู่อาศัยเองนั้นอสังหานะครับดียวการกู้เงินที่เป็นบ้านอยู่อาศัยเองถือว่าเป็นหนึ่งในดีลนะครับที่สิเคียวทั้งแบงก์ แล้วก็ทั้งบุคคลคสะท้อนจากอัตราดอกเบีนน้ยที่ต่ำลงถึงผ่อนได้ยาวและม,มีสิทธิพิเศษมากมายนะครับเช่นเรื่องของการลดหยอ่อนภาษีคือดอกเบีย้ยเนี่ยลดหยอ่อนภาษีได้ด้วยนะเห็นไหมและแถวรีไฟแนนซ์ได้ทุกสามปีอ่ Re t รีเทนชั่นก็ว่ากันไปโดยรวแล้ววินวินครับอืม,อมโอเคอันนี้ในในในมุมของแบงร์วมถึงมุมของตัวเราเองด้วยอ่ะอโอเคเห็นภาพเพราะว่าไม่ไม่งั้นมันก็ ก็จะเป็นมีประเด็นเนี่ยบอกว่าโอ้ยมันมันเสียงเราไม่เสียงแบงค์แต่ความจริงแบงค์อะแคร์คุณนะ <laughs> คือเขาก็ไม่อยากให้คนจ่ายไม่ไหวหรอกเขาก็ประเมินทุกอย่างนะเพราะว่าอย่างที่พี่คิมบอกเลยว่าแบงค์ไม่ได้ต้องการบ้านคนแบงก์ต้องการดอกเบี้ยเออมาจินแบบว่าตัวแบงค์อะเขาทําธุรกิจโดยใช้เงินคนอื่นแต่แรกอยู่แล้ว ไม่ต้องไปว่าคาดหวังว่าโอ้ยจะต้องได้กาไรเยอะแยะไม่เป็นไรคือคือต้นทุนเขาแทบจะฟรีอยู่แล้วแต่แรกนะครับผมก็นั่นแหละคุณได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เวลาฝากแบงก์เออนั่นแหละต้นทุนแทบจะฟรีแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจหรือว่าอะไรทุกอย่างมันโฟล์มันนิ่งนะคุณก็จะไม่ค่อยถอนเงินออกมาจากธนาคารมากมายหรืออย่างมากเวลาที่คุณถอนเงินออกจากธนาคารคืออะไรครับ คือคุณเอาไปจ่ายคนอื่นก็คือโอนเงินแปลว่าอะไรเงินก็อยู่ในแบงก์อยู่ดีอ่าสบายใจเงินฝากแต่ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ผันผวนวิกฤตขึ้นมาเมื่อไหร่เออเกินโดนคนโดนยึดบ้าน,โดน,โ,ดนโดนนู่นโดนนี่นั่นแหละคือจุดที่แบงก์เนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่าเงินสภาพคล่องของแบงก์ก็จะถูกตั้งคําถามแถมตัวของนี่จะไปเรขายก็ไม่รู้ว่าจะขายได้เท่าไหร่กว่าจะฟ้องกว่าจะขั้นตอนมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้น,นจริงๆในมุมมองของแบงก์งเองเขาโอเคเขาชอบเขาคัด คนอยู่แล้วนะครับทีนี้มองกลับมามุมนี้พี่คําหัวใจหลักของวันนี้นะการลงทุนอ่ะพี่คิมจะพูดเสมอหเลยว่าแทบจะทุกช่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินอ่ะจะพูดเสมอว่าการเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนเนี่ยสิ่งที่สํำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้ว่าคุณลงทุนเพื่ออะไรเป้าหมายของคุณคืออะไรนะครับไม่ใช่แบบเอ้ยลงทุนแบบฉันได้กําไร20 1สบเอร์เซน เปอร์เซนต์ฉันได้มา2ล้าน3ล้านแต่คําถามสาคัญก็คือเอา2ล้านสาล้านเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณยังไงคุณใกล้สู่เป้าหมายของคุณยังไงอันเนี้ยมันเห็นภาพชัดถ้ามันเป็นการจัดพอร์ตของตัวเองโดยใช้เงินตัวเองนะครับว่าเออเป้าหมายการ,กรเกษียณของฉันอยากจะมีแคชโฟต่อเดือน2 0 0 0 0 30,000หรือว่าอาจจะต้องการเงินก้อน3มล้าน4ี่ล้าน5้าล้านหรือมากกว่านั้นอะไรก็ว่าไปอยากมีเวลเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่คราวเนี้ยมุมของอสังหาพี่ ถ้าบอกว่าอยากจะเสียนได้ต้องการแคชโฟประมาณ20งหมบาทต่อเดือนโอเคอันนี้เห็นภาพก็คือเราก็ไปหาคอนโดอาจจะมูลค่าเท่าไหร่ก็ตามเราค่อยวางแผนว่าเออจะกู้เท่าไหร่วางเงินดาวเท่าไหร่แล้วผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ได้ค่าเช่าเท่าไหร่อให้ติดลบกันเดือนแรกๆอาจจะได้แคสโฟบวกมาพันสองพันก็ว่าไปแต่ว่าเออหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำซ้ำไปเรื่อยๆก็สักสี่ปีหปีหรือมากกว่านั้นเดี๋ยวก็ถึง เดี๋ยวก็มีส่วนต่างแกบบออกมาสองหมื่นต่อเดือนสามหมื่นต่อเดือนอันเนี้ยเห็นภาพแต่ประเด็นมันไม่ใช่แค่นั้นไงไม่ใช่ทุกคนที่จะลงทุนหรือมีเป้าหมายการลงทุนเพื่อเพื่อแบบกเกษียณในภาพนี้อย่างเดียวไม่งั้นคนที่เข้าวงการอสังหาที่พี่บอกอะเริ่มต้นจากคอนโดสักพักจะมันมือจะเริ่มซื้อซ้ําจะเริ่มไปกระจายไปอย่างอื่นคําถามคือเออเครื่องมือเหล่าเนี้ยมันแมชกับเป้าหมายการลงทุนยังไงอะพี่ อาจจะแชร์ของพี่ก็ได้ว่าเนี่ยมันในเมื่อมันมีทางฝั่งของนี่ด้วยแล้วมีทางฝั่งของพอร์ตด้วยแล้วเป้าหมายของชีวิตของการลงทุนเนี่ยเลือก่องมืออย่างนี้ไงให้มันแมชกันให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องรับความเสี่ยงนี่เท่านี้เป็นนี่เท่านี้ได้แล้วเออยี่นี่นึงคุณป็นนี่เท่านี้ได้แล้วเพื่อเป้าหมายเท่านี้ครับเออผมตอบได้ยังครับอาจารย์ครับผมโอ้โหไม่ให้แอร์ทามผมเลยนะฮะอ่ะ ที่แกผมรูปตันปรุงคำถามดีผมขอที่สเต็ปแล้วกันนาะจะได้เห็นภาพตอนแรนกเราคุย mm hmm. กันว่าโดยรวมแล้วสังหาไม่จะเสี่ยงที่คิดคือต้องบอกว่าผมเห็นน้องๆหลายคนเนี่ยที่ไม่กล้าซื้อสังหาและความตกคืออะไรรู้ไหมคนที่ไม่กล้าซื้อสังหาเนี่ยคือคนที่มีความพร้อมในการซื้อสังหาที่สุดใช่มีสเตทเมนต์ดีๆในเช่นล่าสุดเจอน้องทำงานที่ Google เงี้ยโอ้โหจ้าง Google <laughs> นะครับ global company เนี่ยฮะ hat, rating เนี่ยสุดยอดแน่นอนผมแซวว่าน้องนะถ้าน้องเดินเข้าไปในแบงค์นะครับคุณคือมิสแกรนเลยนะฮะทุกอย่างจะต้องประเคน<บ>นะดอกเบีบ<ง>ดอกเบี้ยเ<บ>งินเดือนสูงรายได้มั่นคงอจบการศึกษาสุดยอดนะครับแล้วโปรไฟล์สุดยอดเลยนะแต่กลับกันเนี่ยน้องก็ถามว่าเออจะจื้อยังไงดีครับพอดีที่บ้านไม่อยากให้เป็นหนี้อะค่ะแล้วก็ กลัวความเสี่ยงอะค่ะนี่คือความตลกนิดนึงนะอันนี้ไม่ได้ว่าแต่เพียงแค่บอกว่าคนที่มีความพร้อมอ่ะเป็นเยอะเป๊แปะแบงค์ต้องการคนแบบคุณเนี่ยแบงค์ชอบกับไม่อยากกู้เพราะว่าเอาเคมีความกลัวเรื่องของการกู้เงินหรือก่อนกลัวจะเป็นหนี้ที่บ้านสอนไว้อะไรก็แล้วแต่แต่กับกันคนที่ไม่ค่อยพร้อมอะไรเนี่ยยี่สิบห้าล้านคนแถวๆนี้ <laughs> <laughs> อ่านเงืออะไรผมเตรียมคราะคนที่ไม่ค่อยพร้อมเนี่ย แล้วก็สเตทเมนต์อะไรจะไม่ดีเนี่ยชอบที่จะกู้ uh oh. มีความกลา้าจะกู้ผมก็ถึงมาที่แจ้งว่าคนที่กล้ากู้อ่ะก็ปล่อยเขาไปเถิดจริงมันไม่เป็นไรกู้โดยโดยทำให้ของเรามันก็ไม่ได้ไม่ได้เสียงมากอยู่แล้วนะครับอันนี้พูดจากแฟก์นะไม่ได้ใบแอดนะ uh oh. ถ้ามันเสียงมากมันไม่เกิดการกู้ทุกคนหรอกนะฮะโอเคนะ uh oh. สองคือแต่คนที่น่าเสียดายจริงคือคนที่มีความพร้อมในการกู้เนี่ยแล้วกลัวติด ไม่กู้หรือเก็บเงินก็ได้แล้วมัง้งอะไรประมาณนี้ยฟิลสุดท้ายคนที่มีเครดิตละกันแล้วก็มีความพร้อมเนี่ยคุณจะเล่นกับอสังหาในเทอมอะไรในเทอมที่เป็นโอ้จริงจังเลยจะเป็นแพสซีฟอินคัมเป็นแอสเซทจนนบ้นไปเป็น prank, แผนเก็เสียนก็ได้หรือหรือคุณแค่จะเป็นการกระจายความเสี่ยงเดเวอเิฟายแล้วใช้เขดิตนป็นประโยชน์ก็ได้ในก็แลแต่เนี่ยไม่ว่าคุณนะ ไม่ว่าคุณจะทำอะไราอาชีพอะไรลงทุนอะไรแต่คุณก็ต้องมีบ้านอยู่ไหมเอาง่ายๆเลยถูกไหมครับ uh huh. คุณก็ต้องอาจจะมีแผนจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งอาจจะยขยายครอบครัวหรืออยู่คอนโดหรือต้องเช่าไม่ซื้อก็ต้องเช่าไม่เช่าก็ต้องซื้อมันจะมีความแบบวนเวียนอะ่ะไม่อย่างไ้ก็อย่างหนึ่งครับถ้าเช่าถ้าคุณเช่านะก็ได้คุณก็อจจะจรแบบเปลี่ยนเป็นแปลนถูกไหมครับแต่ว่าคุณก็ต้องมีค่าเช่าเที่องใจอยู่ดีนั้นถ้าคุณมีความรู้สังหาเนี่ยอย่างน้อยคุณอาจจะเช่าได้ถูกลองหรือ คุณอาจจะซื้อวางแผนแล้วก็อยู่ที่ไม่ต้องเช่าได้เลยโดยเอาเงินเช่าเช่าเนี่ยไปส่งแบงก์ส่งดอกแล้วเป็นเจ้าของอสังหารนั้นกลับมาผมผมผมให้อเดียง่ายงอย่างนี้ผมชอบเหมือนอสังหาไอ้เหมือนเหมือนนาฬิกานี่ครับนี่นะเอาสิคืออันนี้เนี่ยคือผมเองเป็นคนไม่ได้อะไรกับของหรูหรานะใช้แล้วก็แบบโขกไปโขกมาบ่อยๆนะครับ นะครับแต่ต้องโชว์ตลอดเนี่ยมันใส่เป็นตุ้งหูก็ได้นะจริงๆแล้วอะนะครับหาำอิเล่จะได้สวิสเรียนหนึ่งมันจะได้รวมแ้ะะหูจไดเท่ากันสองข้างมันมีไอเดียก่อนอย่างสมมติว่าผมซื้อนาฬิกาใช่ไหมผมมีทางเลือกผมจะซื้อที่ห้ออื่นก็ได้ยี่ห้อมันก็มีของสวิ์แลนด์ก็มีหลายยี่ห้อถูกไหมครับไม่ต้องเล่นตัวที่มันแบบหายากหรือว่าตัวที่มัน แบบตัวที่มันแพ้ก็ได้อ่ะไม่ต้องถึงสองแสนก็ได้อันนี้เป็นห้าแสนเลยมาแต่ผมคิดอย่างนี้ถ้าผมซื้อตัวสักห้าหมื่นสามสี่หมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยอะขายต่อไม่ได้นะสหนถ้ามถ้านายซื้อนาฬิกาฟิลประมาณสักห้าหมื่นสามสี่หมื่นเนี่ยขายต่อไม่ได้ขยี้กูแหละมันได้ขยี้ล่าสุดล่าสุดเรนนี้สองหมื่นประมาณสามหมื่นสามหมื่นอ่ะสามหมื่นนะครับอันนี้ห้าห้าแสนกว่าเคยขึ้นไปบัเจิตบาทแสนนะครับ ่ะครับก็ไปผมรู้หลายนะมันรอัดอาจจะรมากก็ได้นะใครรู้บอกด้วยแต่คนก็จะบอกว่าเฮ้ยเราซื้อสามหมื่นใช่ไหมครับใส่ไปก็เทประมาณนึงอ่ะก็ก็เทแหละก็ไม่ว่าอะไรนั้นก็แต่อันนี้มันน่าจะเทกว่ามั้งเออมันลูกมงกุฎไงมันก็น่าจะเทกว่าแบกว่าอ่าไม่ผมผมผมซื้อเพราะว่าผมจะได้ไม่กังวลบอกว่าเออซื้อตัวนี้ไปก่อนแต่ตัวนี้หมดอายุเมื่อไหร่ค่อยไปซื้อตัวนู้นประมาณนั้น ่ะใช่ใช่คือผมมม่อ่ะแปลว่าอะไรถ้าห้าหมืนจ่ายทิ้งนะเว้ยเออใช่แต,แต่ผมซื้อห้าแสนเนี่ยสุดท้ายต่อให้มันนะต่อให้มันราคาเท่าเดิมนะ่ะออนี่คือขี้เละที่สุดนะแบบคนโง่ซื้อนาฬิกานะราคาเท่าที่ผมซื้อเออนะครับก็ยังถือว่าได้ใส่ฟรีสิบปีแล้วบังวะอ,อ่าถูกไหมใส่ฟรีสิบปีแปลว่าอะไรทุกท่าคุยคิดนถึงตัวของอสังหาเหมือนกัน อยู่ฟรีสิบปีขายได้ราคาเท่าเดิมเออโอเคนะครับเออแล้วถ้ามันของดีอะ่ะมันก็ไปต่อถูกไหมฮะเอเอเอนี่ยอะไรแบบนั้นนะครับแบบนั้นดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าวอะไรคือแพงอะไรคือถูกถ้าคุณซื้อบ้านถ้าถ้าคุณซื้อมาแล้วมันขายไม่ได้อาจจะแพงก็ได้เพราะต้องทิ้งหมดร้อยเปอร์เซ็นถูกไหมแต่ถ้าซื้อที่มันดีมีดีมาต่อขายต่อได้แล้วก็หล่อด้วยเท่ด้วยเงี้ยอ่ะมันอาจจะคุ้มค่ากว่าก็ได้ ก็ได้เขาเรียกกำไรกำไรใสไปแล้วอะไรเงี้ยครับกำไรใช้ดังนั้นแต่ก็ไม่บอกว่าเ้ยนในการทุกอันซื้อแพงแล้วจะขึ้นนะบางอันคุณซื้อแพงนี่ดอยแพงด้วยแถมไม่ไม่มีใคร้อก็มีนะมันอยู่ที่ความรู้เนี่ยต่อไปเรื่องที่ความรู้แหละนะครับอ่านั่คือความรู้ละนะดังนั้นเนี่ยถ้าซื้อสังหาเนี่ยถ้าคุณไม่มีความรู้ผมว่าก็เช่าอยู่ก็โอเคครับแต่อสังหาถ้าจริงแล้วมันไม่ได้อ่าต้องใช้เงินไงมันใช้เครดิตซึ่งคุณมีเครดิตหรือเปล่าล่ะ ถ้าคุณมีเครดิตแต่ไม่ใช้อะผมก็จะเปรียบเย่เสมมว่าเราเหมือนเรามีทองคาในกระเป๋าอะเราไม่ได้ใช้อารมณ์อย่างงี้เหมือนเรามีในการลงเล็กอะแต่เก็บใส่ตู้เซฟเอย่าอย่านักสะสมเขาเก็บหมดนะเพียบเลยนะเพียบเลยนะเขาไม่ได้มีเดือนเรือนเดียวแบบพี่ไงอ้ยพูดถูกพูดถูกพูดถูกยัูวถูกพูดถูกผมไม่ขนลุกเลยแต่ว่าสมมติสมมติว่าคือผมมีแล้วไม่ใส่อ่ะผมมีแล้วเนี่ยถ่ายคลิปอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใส่ว่ะ ก็ก็ได้ก็ดูแบบเฮ้ยคุณคิมไม่ใส่ว่ะก็ได้อ่ะแต่ผมไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไม่ใส่เงี้ยม mm ั้ง well ก็ผมซื้อมันแล้วผมก็ใส่คร un ับรูกไหมต่อให้ใส่ถ่ายคลิปมาเถอะนะที่เผมก็ไปวางแล้วเนี่ยรับลูกก็อุ้มลูกไม่ได้อีกนะครับแต่ใส่มันหลอกไหมเหมือนกันคุณมีเครดิตคุณไม่ใช้อ่ะก็ไม่มีใครว่าคุณหลอกแต่มันน่าเสียดายไหมล่ะเออ เออนะครับคดตที่ดีนะครับ,ด,ด,รบดอกเบี้ยต่ำเนีฮยสองเปอร์เซ็นเเะถ้าดีกว่านี้อาจจะผมก็จะมาสองเปอร์เซ็นกว,ก,วกว่าก็มีนะเออผ่อนสามสิบปีนะครับรีไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับแล้วเงินเฟอ้อเนี่ยมีโอกาสที่จะมากกว่าดอกเบียเ้ยด้วยอืมถ้าคุณซื้อได้ดีด้วยนะสองเด้งนะด<อ>ังนั้นถ้ามีเครดตที่ดีอยู่แล้วนะครับดอกเบี้ยต่ำอยู่แล้วกู้ได้เดยอะอยู่แล้วและซื้ออยู่เองนะผมก็ยังเชิญชวนให้คุณนะ่ะซื้อบ้านครับแต่ ด้วยความรู้ด้วยนะอืมอมอ่าพอซื้อปุ๊บของดีนี่กูขายได้จริงอันนี้พูดจริงๆมันขายได้ขายบอกว่าเอ้ยซื้อแล้วติดมือขายไม่ได้โอ้เขาขายกันทุกปีดูไมเนี่ยลองลองไปเสิร์ชดูมือสองรีเซลเขาขายปีกี่แสนล้านบ้านเดียวขายกี่แสนล้านต่อปีก็อยู่ในอยู่ในเว็บไซต์อะไม่อ่านเขาไม่ได้แอบซ่อนเออไม่เตียงไม่เถียงเออเหมือนอยู่ในบล็อกเชนนะกูไปดูดิทุกโอนเท่าไหร่นะครับ <tok> <t ose> นะนั่นแหละเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณมีมีของดีแล้วคุณไม่ใช้คุณก็ต้องเช่าอ,อยู่ดีอไม่ห็นคุณต้องเช่าแล้วเพอเพลอะดอกเบี้ยมันถูกกว่าค่าเช่านะครับอันนี้พูดจริงๆนะครับครับดอกเบี้ยถูกกว่าค่าเช่านะครับถ้าคุณรดิตดีแต่ถ้าคุณผิแตแบบเจ็ดปอาจจะไม่ถูกกว่านะอันนี้ก็แล้วแต่ลองไปพิจารณาดูกันเอาเองนะครับนั้นมีเครดิตดีซื้ออยู่เองซื้อเหอะนะเลือกดีๆวัาไหนดีๆแล้วก็แมมกับชีวิตถ้าเราไม่โยกย้ายบ่อยซื้อได้นะครับซื้อได้นะคร แต่ลองคุยหรือเปล่า<ๆ>เดี๋ยวเราคุยต่อนะครับนี่ค่อย,อยๆเปิดทีอันอ่าอันนี้เห็นภาพเห็นภาพเห็นภาพเลยเพราะว่าเรื่องเรื่องของซื้ออยู่เองมันก็จะมีประเด็นบ้างอย่างเช่นผมเองผมเป็นคนที่ย้ายที่อยู่บ่อยแต่ก็มันก็จะมีคําตอบในตัวไงของของพี่ว่าเออย้ายบ่อยแต่ถ้าเราเลือกที่มันดีอ่ะมันอาจจะมีเรื่องของประเด็นสภาพคล่องบ้างแต่ว่าแน่นอนสุดท้ายถ้าที่มันดีจริงมีดีมาเนี่ยจะปล่อยเช่าไปก่อนก็ได้หรือว่าถ้ามันดีอ่ะมันขายได้อยู่แล้วนะครับซึ่ง ถ้าเป็นอย,อยู่อาศัยเนี่ยวางแผนได้ยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่เครดิตดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะมันจะไม่ได้ไปกวนแผนการลงทุนเดิมเลยที่พี่คิมจะพูดเสมอนะว่าอาสังหา<ม>ถ้าคุณจะใช้เงินตัวเองในการลงทุนลงทุนอย่างอื่นๆเนี่ยไม่ต้องเจียดเงินตรงนั้นมาลงทุนอสังหาเลยแล้วก็มันเป็นการใช้ประโยชน์ ในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วคุณอาจจะไม่ได้แบบไอ้เป้าหมายการลงทุนชั้นกําลังวางอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามีอสังหามันมีแต่จะเร็วขึ้นแหละถ้าคุณมีความรู้มากพอที่จะปิดความเสี่ยงเหล่านี้ได้หรือถ้าคุณรู้สึกว่ามันเสี่ยงมากๆคิดดีๆคุณก็ต้องจ่ายค่าที่อยู่อาศัยอยู่ดีเติมสักหน่อยไหมความรู้ให้ให้มันก็ยังอยู่ในบัตรเจดเดิมนั่นแหละแล้วได้อสังหาในโซนที่ดีที่คุณที่อยู่อาศัยได้มีสภาพพ่อปริมาณต้องการอ่ะอันนี้เห็นภาพแล้วลงทุนล่ะครับ นี่มี่ถาว่าผมพร้อมเสนอแต่ธนาคารไม่อยากจะพร้อมด้วยนะผมจะไปแตะขอบฟ้าธนาคารไม่เอ่อธนาคารไม่เป็นอย่างใจไม่เข้าใจนะครับอ่ะก็โอเคดังนั้นเนี่ยคนที่คนที่มีคลีดแล้วนะครับถ้าอยากซื้ออสังหาเอาไว้เป็นการอยู่อาศัยและถ้าวันนึงคุณจะโยกย้ายสัก5ปี3-4ปี5ปี คุณก็ยัมองตรงอันเดิมของคุณอะปล่อยเช่าได้หรือว่าเาขายต่อได้อันนี้ถือว่าดีมากๆเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าสังหาอิกจะอยู่คุณไปตลอดชีวิตอันเช่นคุณสมมุตินะสมมุตินะผมผมเพิ่งฟูดดี้วัผมเพิ่งเห็นคุณแพรรี่นะครับคุณแพรรี่เนี่ยเพิ่งซื้อรถใหม่นะครับประมาณสักแปดาันก้าวล้านประมาณนี้แหละนะแล้วก,วก็ก็มีคนบมกว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาเพิ่งขายรถปีเอไป <ừ> ใช่ไหมครับเออแปลว่าเขาขาย BM แล้วก็ไปเทิร์นเอาเอขาย BM แล้วก็เอาเงินตวนต่างเนี่ยไปซื้อตัวพอใช่ไหมอ่ะนี่คือหน้าตามันก็คล้ายๆกันค่ยคุณมองว่าการซื้อบ้านเนี่ยนะครับก็คือเหมือนการเก็บสะสมแล้วเรา,เรามีเรามีถือแอสเซทบ้างอะแต่แอสเซทเราเนี่ยเป็นการสะสมการออ,อมแต่ละเดือนผ่านการผ่อนส่งนะวันนี้เรา,เรา,เราผมอาจจะเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ผมอาจ,จซื้อคอนโด 2, 000, <ừ> 2> 5, ล้านล้านหล้านสล้านก็ได้อะสองล้นก็ผ่อนจั หมื่นต้นต้นไม่ถึงมาไม่ถึงเออหมื่นต้นต้นอ่ะแปดพันเก้าพันบอลเนี้ยประมาณนั้นนี่ไม่แม่นไม่แม่นไม่แม่นเลยผ่านวันน้าแล้ววะอ่ะเท่าไหร่ปรุงในเราเคยกดไหมสองหมื่นพอเท่าไหร่ประมาณนั้นแหละก็คือประมาณหมื่นสองหมื่นไม่ถึงสองหมื่นหรอกไม่ถึงไม่ถึงไหมเออหมื่นห้าไม่เกินหมื่นห้าอ่าแล้วแต่ช่วงดอกเบี้ยแล้วก็เาลากู้นะเอาไปหมื่นห้าว่านีะอ่าได้นะครับอยู่ที่ดาวด้วยเนาะโอเคแปลว่าอะไรผมก็จ่ายไปจ่ายไปถูกไหมฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ย อาจจะปกไปได้ส่วนหนึ่งแล้วสักห้าแสนสมมุตินนะผมก็ขายต่อแล้วเอาห้าแสนที่ผมจ่ายไปกลับคืนมาเพราะว่าไอ้ค่าผ่อนทุกเดือนเนี่ยมันก็จะต้องกลับคืนมาแล้วได้เงินก้อนหนึ่งถ้ากำไรเงินก้อนหนึ่งเก้าเนี้ยไปผ่อนที่อื่นต่อไปผ่อนคอนโดที่ใหญ่ขึ้นก็ผมจะขยายก,ก็ซื้อบ้านได้แปลว่าอะไรทุกครั้งที่เราอยู่บ้านของเราเนี่ยเราได้ออมเงินสะสมไปด้วยหนึ่งคือเราอยู่นะไม่เสียค่าเชา่าสองคือไอ้ค่าเช่าเราก็ไปอาจจะกเบี้ยส่วนหนึ่งแล้วก็ไปสะสมส่วนหนึ่งนะครับสะสม ่วนหนึ่งเป็นเงินต้นที่หายไปพอเวลาเราเฮ้ยโอเคถึงเวลาเปลี่ยนมืออ่าแล้วก็เอานี้ไปขายได้แคปติตเลเกนบ้างขายต่อบ้างแล้วก็เอาเนี้ยไปซื้อสังหาริมทัมันใหญ่ขึ้นแปลว่าสังหาริมันก็อยู่กับพอร์ตคุณว,ว่าพอร์ตเงินเงินคินดว่าเงินออมของคุณอ่ะก็จะเป็นเงินดาวน์อีกที่หนึน่งคุณภาพปะ <S <S เออแล้วพอรตรงเนี้ยแล้วแล้วแล้วตัววงเงินนี้ก็ขยายต่อไปได้เลยเพราะมันคือพอร์ตที่ฟิกเนสังหาริมัไงโอเคถ้าคุณไม่ซื้อเอาสิถ้าคุณไม่ซื้อมันก็หาาาอออยยยยูู่่่แแลล้้้ววมันนงเีีก แทนที่จะเป็นรายจ่ายอย่างเดียวมีเงินพรอ,อ,อมในนั้นด้วยฝุดนะใช่ใช่แล้วพอคุณจะขยายต่อจะขายเอาเพิ่งเพ่ขายคุณก็ขาย,ขายแล้วก็ไปซื้อใหม่หรือบางครั้งคุณเออก็เริ่มมีความพร้อมแล้วแล้วบ้านอันใหม่อาจจะไม่ใหญ่มากอันเก่าก็ปล่อยเช่าก็ได้ส่งตัวมันเองก็ไม่เลวแล,วแล้วก็ไปกู้อันใหม่เลยอันเก่าก็ส่งตัวมันเองนึกภาพไหมฮะอ่าสมมติว่ามีเงินดาวน์ก้อนนึงใช่ไหมแล้วก็ปล่อยเช่าได้ปุ๊บมันก็ส่งตัวมันเองได้เอาก็เอาคนที่เขาเช่ามาจ่ายให้คุณแทน แต่คนที่เข้าเช่าเนี่ยเขาจ่ายทั้งตัวต้นแล้วก็ดอกให้คุณด้วยดีไหมโอเคตรงนี้จะมีประเด็นหนึ่งครับพี่วรพลนผมชอบเออที่พี่เขาเขียนมามาบอกว่าแปลว่าถ้าไม่ไฮเอ็นมีโอกาสราคาตกคือตะกี้พี่แบบเพียบนาฬิกาไงแล้วว่าสังหาแบบแปลว่าต้องเซกเมนต์สูงๆมีดีมานสูงใกล้เมืองมากๆไหมถึงเซฟเอาแล้วคนที่แบบเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์พนักงานประจาเองเงินเดือนสองหมื่นสองสามหมื่นที่ก็มากองกันอยู่เซกเตอร์หนึ่งล้านถึงสามล้านเนี่ย <ged> จะรู้ได้ไงว่าตรงนั้นดีมานจะไม่ไม่แน่นเกินไปถ้าอยากเกิดจะอยากขายจริงๆเพราะว่า <S <s <cient ist> เขาเรียกอะไรมันมีที่ทดแทนเยอะเพราะถ้าผมซื้ออยู่ผมอาจจะซื้อตอนมันใหม่อยู่มาห้าปีมันเก่าแล้วนะที่ข้างๆใหม่กว่านะเยี่ยมเลย เยี่ยมเลยคาถามนี้ดีมากๆนะครับแบ่งเป็น2ออย่างแล้วกันเนาะถามว่าไอ้เซกเมนต์ร้านร้านสองร้านเนี่ยมีอ่สาสป라이ใหม่เยอะไหมและทาเลดีไหมต้องมีสป라이ใหม่มาเรื่อยเรือและทาเลเนี่ยก็จะค่อยๆกระเถิบไปบ้างไม่ค่อยจะดีบ้างอยู่ไกลบ้างบางครั้งไปซื้อมือหนึ่งมีโอกาสที่จะได้ทาเลที่ไม่ค่อยดีก็มีเพราะมันเหมือนจะมันเหมือนขยายแล้วก็สร้าง หาที่ดินได้ง่ายนะครับเพราะถ้าอยู่ใกล้ๆมันแพงนี่พอใกล้ๆมันแพงบุ๊บราคามันก็ต้องไม่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 ได้ถูกอะร้านสองร้านมันก็อาจจะไม่ไหวใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าคิดไวๆคอนโดไม่อยากเรียกว่าไฮเอนด์เรียกว่าในพรามแอเรียในถิ่นที่มันมีความดน่นแน่นสูงก็คือสิ่นเก่าๆหน่อยเนี่ยจะมีความต้องการเยอะกว่าเช่นใน BTS เส้นเส้นยีเขียวเส้นเก่าออนนูดอะไรเงี้ยโซนที่เป็นโซนเก่าๆหน่อยมีชุมชนหนาแน่นอยู่แล้วมีตัวโลตัสบิ๊กซีมีห้างอะไรที่มัน เซนท่านมันก็จะมีอยู่แล้วนะฮะซึ่งโซนนี้ยจะค่อนข้างดูดีกว่า<ม>อันแต่ผมไม่เรได้เป็นไฮเอ็นนะบางครั้งโซนนี้อาจจะไม่ได้แพงก็ได้<ม>อ่อนนุชก็ยังมีล้านห้าสองล้านให้เห็นนะแต่อาจจะต้องเข้าซอยนะครับใครใครอ่าเข้าซอยแต่ก็อยู่โซนอ่อนนุชนะบอกก่อน<ม>แล้วต้องบอกมไม่ใช่ทุกคนที่เขาต้องการติดบีทนะีเอสนะเออไม่ใช่ทุกคนต้องบีทีเอสนะอย่างปรุงก็อาจจะไม่ต้องติดบีทีเอสก็ได,ได้ถูกป่ะแต่ติดศัตรูใครสักคนหนึ่งก็ <c oughs> ก็พอได้นะครับเห็นไหมเออตัวคิมพาวเวอร์ตี้ไงพาร์ตี้อ้าวคคิดถึงใรเไ ก็คิมพอปาตีไงทำงานที่นี่ก็ต้องคิดถึงที่นี่สิครับใช่ดีใครจะไปอยู่ที่ไกลๆเนาะมันใครจะอยู่ที่ไกลๆเนาะเพราะว่าทำไมกับผมน่โอ้ต่อต่อต่อนะครับอังนั้นไฮเอ็ส่วนใหญ่ไฮเอ็นมันก็จะใช่เพราะว่ามันอยู่ในพรามแอเรียแล้วก็เป็นทำเลที่มีจำกัดและมีความแน่นที่สูงอยู่แล้วและทำซัพพลายใหม่เพิ่มลำบากรู้ไหมครับว่าประมาณ เก้าสิบะมันอุซับซับพร100้อยเปอร์เซ็นที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นซัลปปายที่ราคาสูงแล้วเป็นไฮเอ็นเนี่ยเพียงแค่ห้าเปอร์เซ็นเองที่อยู่ในโซนซีบีดีเดิม mm hmm. แต่แต่ละปีเนี่ยนะพัฒนาสังหาเนี่ยเก้าสิบห้าเอซนอยู่ข้างนอกอยู่หรืออยู่โซนที่แบบไม่ได้หรูหราอะไม่ใช่กลายไข่ไม่ไข่แดงอะ่ะแต่มีแค่ห้าเปอร์เซ็นที่เกิดขึ้นในไข่แดงแปลว่าซัลปปายมันแน่นมากมันจํนากัดมากๆในขดียการดีมายมันก็มีเข้ามาด้วยเพราะใจไข่แดงทุกคนไม่มีต้องการทุกคนอะ่ะซีบีดีก็แหล่งงานถูกไหม หรือโซนสุขุมวิทโซนไลฟ์สไตล์สยามพารากอนมันเป็นมันเป็นความหนาแน่นสูงอยู่แล้วยังไงพื้นตรงกลางอาสังหาเชัดเจริครับไข่แดงเซฟสุดสปายใหม่น้อยของเก่ามีราคาขึ้นแต่ถ้าคุณซื้อขอบนอกคนใหม่ก็เข้ามามีสลายไปใหม่ซพลายมากดีมานเท่าเดิมมันก็แย่งกันอ่ะอันนี้ก็คือหเห็นภาพก่อนไฮเอ็นราคาขึ้นก็อาจจะไม่ใช่จริงทั่วไปแต่ว่ามีมีมีเหตุผลครับด้วยดังกล่าวเทมเปอร์แมนพรีเมียมนะครับแต่ว่า ถามว่าโอออย่างนี้คอนโดเราคาไม่แพงมันก็หมดโอกาสแล้วสิครับ,บมันไกลไปแล้วครับอ่ากที่พี่บอกให้ว่าให้ให้อยู่อาศัยอ่ะโอ้เสียดายเครดิตแต่เครดิตคนทางานแรกๆถึงแม้บริษัทจะมั่นคงอะ่ะแต่ก็ไม่ได้กู้ได้แพงนะพี่ง่ากลายเป็นว่าเอา้าบอกให้เลือกที่ดีกลายเป็นไม่มีช้อยเลือกที่ดีให้อีกอ่าอ่าที่จริงมันมีครับมีอยู่แล้วนะครับแต่ต้องมาดูก่อนว่ามันจะไม่ได้หาง่าย นะครับอาจจะเป็นมือสองอันนี้พูดถึงคอนโดไม่แพงแล้วมันดีทำไมดีนะอาจจะเป็นมือสองอะไรอย่างเงี้ยครับเออเพราะอะไรเพราะว่าคอนโดพายประเภทที่เป็นราคาไม่แพงเนี่ยราคาจะขึ้นช้ากว่าประเภทที่เป็นพรามประเภทที่เป็นลักชัวรี่เพราะว่าอะไรเพราะเรงนั้นทำเลมันจํากัดไงทำเลมันดีจริงๆรแต่ท้ายที่มันราคาประมาณเนี้ยมันจะมีซัพพลายใหม่ๆทดแทนได้แล้วทําให้มันมีการกดเรื่องของเออมันมีตัวเลือกเยอะเอางี้ก่อนนะครับแต่กับการครับ คอนโดประเภทนี้เนี่ยยิวจะค่อนข้างสูงเนื่องมาจากว่าตลาดเช่าเข้มแข็งตลาดเช่าคืออะไรตลาดเช่าคือคนอ่ะส่วนใหญ่อ่ะชอบเช่าราคานี้เป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ซูในเดือนจบมาถูกไหมครับมีตังค์จำนวนหนึ่งก็อยากจะเช่าที่มันอยู่ในเรนจ์ประมเก้าพันแปดพันหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยออยู่กับแฟนก็สองคนก็หมื่นห้าก็พอไหวแกมันเป็นเรนจี่ที่ตอบโจทย์ตลาดเช่าที่เป็นแบบคนเริ่มทํางานคนที่ยังมีการโยกย้ายยังไม่ ลงหลักปักฐานนะครับนั้นสัพพายยังมาเยอะครับและตลเช่าเองก็ถือว่าเป็นเยอะด้วยมีเป็นเรียกว่าฐานปริมิตรของตัดแรงงานที่ยิ่งใหญ่เลยแล้วก็เวลาที่เศรษไม่ดีครับคนซื้อไม่ได้รวมถึง s อสเอ็นะพอค้าแม่ค้าที่ทำธุรกิจแบบฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยเขจะกู้ยากมากคือตลาดคนเช่าไม่ใช่มีไม่ได้มีแค่คนทํางานนะครับไปถึงนคนที่เป็นทำพวกร้านเล็กๆเอสเอ็ค้าขายเล็กๆอ,ะ, e าาๆอะไรเงี้ย ฟรีแลนซ์เนี่ยมันก็เยอะด้วยอย่าง่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไอซเป็นเป็นกลุ่มหนึ่งที่กระทบหนักในช่วงโควิดแล้วก็ในช่วงตอนช่วงนี้ด้วยที่กู้ยากๆนะครับแต่พระปราจฎรอาจจะกู้ได้ง่ายกว่ารัชการกู้ได้ง่ายกว่าเห็นปะครับอาชีพก็ก็แตกต่างกันถึงจะเป็นปาเจตเท่ากันก็ตามนะครับดังนั้นมีที่ค่าเช่าดีนะครับแล้วก็าราคา unit rate หนึ่งสองรันก็มีเหมือนกันครับอืมโอเคก็ได้คําตอบคร่าวาว่าไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเซกเมนต์ไฮเอ็นโอเค ไฮเอ็นก็ได้เปรียบแหละมีตังซื้อโรเล็กอะ่ะมีตังซื้อปาเต้อ่ะได้เปรียบแหละแต่ว่าอันนั้นนาฬิกาไงแต่พอเป็นอนสังหาเองไม่ต้องไฮเอ็นแต่ว่าอาจจะเป็นทางเลือกว่าถ้าตรงไหนที่มีดีมานแน่นจริงๆลองพิจารณาเป็นมือสองดูเพราะว่าต่อสุดท้ายเศรษฐกิจไม่ดีต่อให้แคปิตอลเกนน่ะจะไม่ได้หวือหวามากเท่ากลุ่มไฮเอ็นแต่ว่าถ้าดีมานกันอยู่ใส่ตรงนั้นมันแน่นน่ะก็ถือว่าเป็นที่ที่ดีที่สะสมพอร์ตเป็นฐานของพอร์ตเริ่มต้น <ไป S 1> ดั Oh. หรือว่าถ้าคุณได้ของที่ถูกจริงๆอย่างเช่นอย่างเช่นแบบช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีมีของร้อนของกล hmm. มัคับคดีอะไรเงี้ยถ้าคุณได้นะคุณจะแฮปปี้เลยนะครับเพราะว่าของมือสองเหล่านี้เนี่ยมันมันอยู่ที่บุพเพด,ด้วยหม็นความาว่าไงเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาได้ราคาเท่าไหร่ถ้าเขาแบบเปลี่ยนมาสามสี่มือแล้วเนี่ยแปลว่าอะไร hmm. ต้นทุนเขาจะค่อนข้างสูงไห็นภาพปะครับ แต่ถ้าคนนี้เนี่ยซื้อตั้งแต่มือแรกเลยอะ่ะต้นทุนเขาค่อนข้างถูกมากและถ้าเขาร,รีบด้วยเนี่ยเขาจะมาจีดตลราคาได้เยอะดังนั้นมันอาจจะไม่มีอะไรที่ตายตัวว่าตลาดให้ค่าอย่างนี้แต่ว่าคุณเนี่ยไปเจอบุกเพย์สันนิวาสนะครับไปเจอคนที่แบบของของคุณหรือมาอย่างไรในสังขารก็เลยมีคําพูดที่ว่าถ้าเป็นของของเราเดี๋ยวมันก็มาเองซึ่งมันมันก็จริงนะจริงนะสวดมนต์ได้เจ้าทีทุก<ด><ด>วันนะ่าคำคมความรักเยอะมันเป็นคําคมชุดเดียวกันน<ด>ี<ด>่เอง ใช่แต่แต่เรื่องอะไรนะบอกว่าเออรักแท้มีจริงผมเชื่อเรื่องรักแค้ต่อให้ผมไม่เคยได้ผมก็เคยให้ใช่ไหมเออมันผมเชื่อเรื่องสองถูกนะครับเออไม่น่าคำคมมันจุดเดียวกันเองโอเคเดี๋ยนี้มีคำคมใหม่ปรุงให้ตายอสังหามีไว้ถือแต่คอสมีไว้ขายนะครับซื้อไหมครับเออี่เอาอะเอาอาจารย์เอาไปเอาะนหน่อยเอ้า ทำะไรก็ทาอ่าโอเคดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครสนใจนะครับเอ่อนอสังหารนะสามคนที่มีเครดิตอยู่แล้วอยากจะมาเป็นหนึ่งในพอร์ตออมเงินของคุณแล้วก็โตไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่กระทบต่อพอร์ตหลักต่ออาชีพหลักของคุณนะคุณต้องอยู่แล้วใช้อยู่แล้วก็เอาเงินที่เก็บส่วนต่างเนี่ยมาสะสมในสังหาบางคน,นอาจจะมองว่าเล็กๆน้อยๆาจริงไม่เล็กน้อยนะครับไปวางแผนดี1สิปีเนี่ยสิปีคน,น,คนท,นคนที่คนที่วางแผนสังหาที่อยู่อาศัยตัวเองนะไม่ต้องแบบลงทุนนะเวลคนละเรือ่องเลย จริงเรื่องเลยนะครับรแต่ถ้ามีคนร่วลงทุนด้วยปล่อยเชา่าได้อีกนะครับเผล่อลไปได้ไกลกว่านั้นเยอะนะครับนั้นในคอร์สเรียนผมก็จะมีด้วยนะครับแอดมาที่แอดคิมพอลเปอตี้ไลฟ์นะหรือว่านะครับวันนี้เนี่ยก็มีช่วงที่เป็นสร้างมันขายานะครับสร้างมานขายเนี่ยมีสร้างมันขายสูงถึง100ล้านนะครับโดยกูรูพี่เตะน,นะเป็นแบบโคช้ชทำสังหาเป็นพันล้านแล้วนะครับรวมถึงเนี่ยมีตัวเขาเรียกว่า บริษัทคราวอ่ะทำเกี่ยวกับออนไลน์เข้มแข็งมีสเปกเกอร์เกส์มามากมายแอดที่แอดกิมไลน์นะครับแล้วก็แคปหน้าจอนี้มาขอส่รถได้เลยนะครับผมก็คาแนะนํานะครับสําหรับใครที่เป็นคนบ้างานก็อย่ามาเรียนเลยครับโดนเหนื่อยเดี๋ยวพี่กิจาเหนื่อยง่ายเกษียณเลยเครียดเลยแต่ก่อนก็ให้ทําอะไรก็ทำใช่ไหมหมายถึงว่าเออต้องลุยงานนู่นนี่นั่นนะครับสปาพเอ้าเกษียณเร็วเว้ยนะไม่มีอะไรนะ นะครับก็ตามนั้นเนาะอสังหานะครับถือได้นันกว่าก็รวยก่อนนี่นะครับอันนี้คือเฮ้ยผมเริ่มมีความคมเยอะว่ะนะถือได้นันกว่าก็รวยก่อนอสังหามีไว้ถือคอสมีไว้ขายนะครับถืออสังหารไอคอสมาไงมาเล่นตัวเองเลยเล่นตัวเองเลยนะครับอ่ะตามนั้นยังไม่จบนะคลิปวันนี้ไม่จบก็คือพูดถึงว่าพูดถึงว่าตะกี้เป็นมุมของการอยู่อาศัยก็คือยังไงมันเป็นค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแล้วมันเหมือนเป็นการออพติมซ์ค่าใช้จ่ายโอเคมันมีความเสี่ยงที่จะต้องเปิดขึ้นมาบ้าง เพราะว่า hmm. ถ้าคุณเช่าอยู่อะ่ะยังไงมันได้ความสะดวกในการโยกย้ายอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าอันเนี้ยมันอาจจะนิดนึงอะ่ะนิดนึงก็คือเอ่อถ้าจะโยกย้ายอะไรเนี่ยมันจะต้องรู้สภาพห้องดีๆตอนนั้นเศรษฐกิจเป็นยังไงด้วยจะขายได้ไหมจะปล่อยเช่าต่อได้ไหมแต่ว่าถ้ามันปิดความเสี่ยงได้คือถ้าคุณเลือกได้วยด้วยความรู้นี่แหละแล้วก็เออดันแหละถ้าคุณไม่ด้วยโน้ตหาวต่างๆประมาณนั้นซึ่งทีนี้ มันก็จะกลับมาประเด็นเรื่องของการลงทุนครับพี่คําถามเดิมเลยว่าเออแล้วจะมองอยังไงเพราะว่าอาสังหาก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่มันก็สั่งตลาดไม่ได้เหมือนกันอืว่าราคาตลาดจะให้เท่าไหร่ถ้าจะไปหวังการเติบโตสูงๆยังไงมันก็ต้องเป็นเรื่องแคปิตอลเกนอยู่แล้วแม้แต่วิคิมังบอกเองว่าที่ดินคือหัวใจของอสังหาแปลว่าอะไรที่ดินยิวไม่ได้เยอะแต่ไปหวังแคปเกนกันหรือการพัฒนาอาสังหาเองมันออกแนวเป็นการทํา ธุรกิจไปแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ย้อนกลับมาแมชกับเป้าหมายการลงทุนว่าหนึ่งแหละเป้าหมายกเกษียณสองคือเป้าหมายว่าอาจจะเอาเงินไปใช้ทําอะไรทําตามความฝันเปิดรงเปิดร้านทํานู่นทํานี่อสังหาจะช่วยยังไงบ้างจะแมชยังไงในมุมนี้จะเลือกเออเขาเรียกอะไรทูนต,ตัวไหนก็คือซับชิ้นไหนนั่นแหละแล้วเล่นท่าไหนจะเลือกได้ยังไงครับ คือผมค่อนข้างชอบนะระอบูที่แบบเราพูดกันลงทุนเนาะหรือว่าที่แอว่านไปเป็นเป็นธุรกิจอย่างง่ายอย่างของผมวันนี้ก็เป็นเหมือนธุรกิจอย่างง่ายไปแล้วก็คือหอพักอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมเนี้ยมันก็เป็นธุรกิจแต่ว่าความซับซ้อนมันเนี่ยจะไม่ชอบกับธุรกิจแบบดั้งเดิมแบบบางคนซื้อมาขายไปแบบซับซ้อนดัธุรกิจดั้งเดิมเนาะอันนี้ก็จะคือที่ความซับซ้อนน้อยลงนะครับแล้วก็ใช้ ความสามารถเฉพาะตัวน้อยลงนะแต่ก็จะใช้พวกแอบแคปิตอลหรือว่าเม็ดเงินเนี่ยเยอะขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นการกระจายความเสี่ยงนั่นแหละบางคนทําเป็นอาชีพหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็เฮ้ยอาชีพนี้เนี่ยอาจจะมีเพดานหรืออาจจะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วก็ต้องการกระจายความเสี่ยงไปอีกอันนึงโดยที่ไม่ต้องใช้ความเป็นตัวเรามากอย่างเงี้ยครับซึ่งอย่างผมบอกภรรยาเสมอว่าเออถ้าผมตายไปอะมันก็ ก็ก็แย่แหละอะผมก็ไม่มันก็แหล่งแหล่งรายได้เราที่อาจจะผมเนี่ยก็จะหายไปถูกไหมครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยอสังหาที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ต้องการผมแล้วไงฮะเออใครก็มาดูแลได้ลูกผมก็ดูแลได้คือมันง่ายครับอสังหาเอามันก็จริงไม่ได้พูดแบบเพราะว่าเป็นปริ้นอะไรนะอสังหามันง่ายจริงๆก็คือถ้าคุณมีมอสังหาคุณไม่มีหนี้อะทุกคุณมีม,ม,ม,มีหอพักแล้วไม่มีหนี้อะคุณจะทำไงให้เจ๊งผมผมว่าเนี่ยผมมีหอพักแล้วไม่ไม่มีหนี้สักบาทอ่ ทำให้เจ๊งเลยงเหลือแต่ซากก็ยังขายที่ทั้งหมดประเมินได้อะเออไงคือผมไมบอกมันมันเจ๊งไงวะอถ้าไม่มีนี่แต่ถ้ามีนี่โอเคมีปเด็นถ้าคุณเริ่มบริหารไม่ดีอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังง่ายอยู่ดีครับนั่นแหละผมแค่บอกว่าถ้าบางคนจะวางเป็นแผนเกษียณหรือไม่ทั้งวางเป็นหลักประกันการชีวิตครอบครัวนะอสังหาเป็นอันหนึ่งที่ที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ง่ายได้ใช้เก็บเป็นที่ดินการเติบโตของที่ดินเนี่ย อันนี้พูดแบบไม่เขินนะที่จริงที่ดินตบตัวไว้กับต่ายจะพูดเยอะนะครับเยอะเยอะแบบเยอะเลยคนระับอันนี้พูดแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดรับอะไรแต่ว่าแต่ว่าเราก็เห็นกันอยู่แล้วเนาะโอเคเนาะ mm hmm. เออเนะก็บเป็นที่ดินก็ได้หรือถ้าที่ดินกลัวติดมือหรือแบบขายไม่เก่งหรือแบบไม่อยากดูแลลองซื้อเป็นคอนโดก็ได้ครับคอนโดในโซนดีๆเนี่ยค่าเช่าก็มีตลอดนะ mm hmm. คือมันไม่ได้ขายยากอะ่ะหกเปอร์เซ uh ็น hmm. ต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมีนะครับมีนะฮะยิ่งถ้าเอาภาพคุณไม่โอไม่ไม่ติดกับมือสองทำอะไรดีๆอ่ะโอ้โหแปดเปอร์เซ็นต์ าสุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอีกงานางนึ่งเนี่ยก็มีคอนโด8%ด้วยนะครับทำในดีด้วยนะครับเออสามล้านปรุง8%เนี่ยสมมติอ่ะอ้าวเอ๊ะอย่างเงี้ยผมโปรโมทอีเ,ออเ,อเวนต์เลยผมไปเอีเวนต์ของซิตี้คอนโดนะครับแล้วก็เอีเวนต์เนี้ยคือเขาบอกว่ามีคนรอซื้อแล้วนักลงทุน,นแล้วเขารอแล้วเขารอ,อโปรจากเอีเวนต์นี้อยู่นะครับบอกคุณคิมอเอออย่าอย่าสอนเยอะเลยเพราะคนเขาไม่อยากจะฟังคนสอนอยากจะซื้อแล้วมีงี้ด้วยซิตี้คอนโดนะฮะไปดูที่เพจผมได้นะจะบอกเอาขึ้นก็ได้ โปรโมทงานให้เขาหน่อยอยู่ไหนเอ่ยคือผมแค่จะบอกว่าอันเนี้ยแปดเปอร์เซ็นแล้วอยู่แถวรังสิตนะครับแล้วราคาคอนโดต่ำล้านบาทเออแล้วปริเคือผมเนี่ยก็กะจะไปพูดใช่ไหมแล้วก็เราก็ชอบให้ความรู้ไงและราทางพี่ที่จัดงานบอกว่าอย่าไูเความรู้เยอะครับเพราะว่าคนเขารอซื้ออยู่แล้วเขามีคนจะซื้ออยู่แล้วอะแต่แค่รอโปรโมชั่นของวันอีเวนต์นะครับเออผมมาทําไมเนี่ยคนที่ผมมาทําไมเออซึ่งอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะผมแค่บอกฟังซึ่งเนี่ย ซึ่งในใน,ในมุมของของคนที่ที่ซื้ออ่ะแปดเปอเซน่ะแล้วก็ต่าร้านาก็เหมือนซื้อเก็บดลนายก็ซื้อเก็บแปดเปซ็นก็ดีอยู่ดีแล้วคนร่างสิทธิ์แต่งงานดีแล้วคนถ้าจะขี่กันอย่างเงี้ยมันก็เจ๋วว่ามีโอกาสแล้วถ้าใครจะไปนะครับฝากฝากแฟนนะถ้าใครจะไปอีเวนต์นี้ลงทะเบียนด้วยนะเดี๋ยวจะเต็มนักคราบลงทะเบียน,นไหนวะนันปงลงทะเบียนเออคอมาคลิกข้างล่างเนี่ย อ,นนอันนี้มันเป็นเฟซส่วนตัวผมอ่ะอออลองหาแล้วกันเ <c oughs> นี่ยเนี่ยนี่ยมันอยู่ในลิงก์เลยนะครับก็เข้ามาที่เขตเพจใน Facebook นะคิม p r o เวอร์พารแล้วก็มันจะอยู่ในตัวแนะนําอยู่แล้วก็คือปักหมุดเอาไว้ได้เลยครับ,รบผมฝาก<ๆ>ม่เจอที่งานงานจะฟรีนะครับท,ที่สนามกอล์ฟนะครับครับผมโอเคโอเคมันนั้นอ่ะก็ประมาณนี้มีของอสังหาถูก ยูดีมีอยู่จริงนะครับเหมือนความรักนั่นแหละนะโอเคก็สิ่งที่ผมได้ยินแล้วสิ่งที่ผมได้ยินก็คือยังยังไงซะมันก็อสังหาก็ยังมีความเป็นอินดิวเวอร์โดอยู่ก็คือหมายถึงว่าเป็นไมเนอร์คิมจะพูดเสมอว่าโอเคที่ทําข่าวกันทั้งวันว่าเออเดี๋ยวฟองสปู่จะแตกแล้วเดี๋ยวเศรษฐกิจอย่างนั้นอย่างนี้ภาคอสังหาไม่ดีเอาเถอะแต่ว่าเอาเถาะ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 แต่ สุดท้ายแล้วคนมันต้องอยู่อาศัยมันจะมีดีมานอยู่ดีถ้าคุณถ้าคุณหาเจอเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเป็นกึ่งธุรกิจอยู่แล้วแต่ข้อดีของมันก็คือถ้าศึกษาดีๆมันวางแผนที่พี่คิมจะพูดบ่อยๆอะไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรแต่พี่คิมจะชอบพูดคําว่าง,ง่ายออกมาแล้วต้องขยายความว่ามันง่ายยังไงสาหรับอสังหาว่าถ้ามันสําเร็จในกระดาษแล้วอะแล้วเอาแพทเทิร์นต่างๆไปทาอะมันก็ได้ผลลัพธ์แบบนั้นจริงๆอาจจะเหนื่อยในช่วงแรกแต่สิ่งที่ คิดว่ามันแตกต่างจากการลงทุนแบบอื่นๆก็คือถ้ามันอยู่ตัวแล้วอะ่ะไม่ต้องใช้ความรู้อย่างอื่นแล้วอะ่ะคือทําซ้ําอย่างเดียวเลยถ้าคุณอยู่ตัวขาท่าตัวเองให้เจอนะครับเพราะฉะนั้นมันตอบยากแหละว่าจะเอาวิธีไหนให้มามชกับเป้าหมายการลงทุนของคณแต่ว่าถ้าลงไปเรียนรู้่มันเห็นแน่ๆมันเห็นแน่ๆแล้วไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยนะครับเหมือนกับตอนที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องอ,อการรีโนเวทใช่ไหมก็คือพี่เขมบอกว่า มันเหมือนมันมีทรัพย์หลายอย่างเลยที่มันอยู่ในทำเลที่ดีแต่ว่าสภาพมันดูมันดูเละเทะมันคนไม่ได้สนใจแต่นั่นคือเพชรในตมนะครับอย่าไปขยี้ต่อมันคือเพชรนั่นแหละมันคือเพชรแต่เพียงว่าไม่ใช่ทุกคนที่มองเห็นว่าเป็นเพชรหรือคนที่มองเห็นว่าเป็นเพชรเองก็ไม่ได้มีความพร้อมมากพอว่าเอามาทําแล้วจะรีโนเวทจะทําถึงหรือเปล่าจะประเมินถูกหรือเปล่าว่ากลุ่มผู้เช่าจะเป็นกลุ่มไหนมีคอนเนคชั่นมากเพียงพอไหมที่จะรับรู้ว่าอ่ะคนนี้จะมาเช่าคุณได้แน่ ประมาณนั้นนะครับผมมีการคุมพอยส์ว่าทํายังไงไม่ให้ทะเออาลาะก,กับผู้รับเหมาเยอะมันก็จะมีประเด็ยนยิบย่อยเหล่านี้แต่ทุกอย่างมันเป็นโน้ตฮาวที่เรียนรู้ได้เราก็มองเห็นภาพว่าปลายทางเป็นไงไม่ใช่ไปหวังเรื่องของแคปิตอลเกนอย่างเดียวว่าแบบเอ้ยฉันว่าซื้ออันนี้เราหวังให้มันต้องขึ้นเป็นสมมติซื้อมาสมล้านเราคิดว่าเฮ้ยดีแน่นๆแต่มันต้องขึ้นเป็นห้าล้านหล้านมันคนละเกมกันนะครับมันเป็นเกมยาวเสมอนี่คือสนามมาราธอนนะครับแต่ว่านั่นแหละ ถ้าบริหารเครดิตดีๆคนที่ได้รับก็คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วนะครับ